การสื่อสารถือเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญยิ่งในปัจจุบันเพราะทุกวันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการสื่อสารได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราไม่ว่าจะทั้งทางตรงหรือทางอ้อมและจะตั้งใจหรือรู้ตัวหรือไม่ก็ตามการสื่อสารได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ขาดไม่ได้ไปเสียแล้วการสื่อสารจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่การติดต่อสื่อสารอีกต่อไปแต่การสื่อสารกลับกลายเป็นเครื่องมือที่ทรงอิทธิพลยิ่งที่สามารถผลักดันและเปลี่ยนแปลงได้ทั้งระบบเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนวัฒนธรรมการศึกษาและการเมืองการปกครองได้เลยทีเดียวซึ่งกับประเทศไทยที่นับวันการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นทั้งในรูปแบบของกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์กิจการโทรคมนาคมก็ตามเห็นได้ชัดว่าเกิดการแข่งขันในด้านของการให้บริการสูงขึ้นมีการนำเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่เข้ามาใช้ในขณะที่ผู้บริโภคก็มีโอกาสในการเข้าถึงและมีตัวเลือกในการบริโภคและเลือกใช้บริการมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามในขณะที่การแข่งขันระหว่างผู้ให้บริการในกิจการต่างๆดูแล้วเหมือนจะทวีความเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆแต่ที่ผ่านมากลับยังไม่มีองค์กรใดที่มีอำนาจในการกำกับดูแลทั้งกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมซึ่งถือเป็น3กิจการสื่อสารหลักของชาติอย่างเต็มตัวจึงเป็นผลทำให้ขาดผู้ซึ่งเข้ามาวางกฎเกณฑ์และควบคุมทิศทางอย่างชัดเจนเกิดการผูกขาดซึ่งไม่เอื้อให้เกิดการแข่งขันในการพัฒนาการให้บริการแก่ประชาชนผู้บริโภคและใช้บริการอย่างแท้จริงตลอดจนขาดการดูแลสิทธิของผู้บริโภคและประชาชนทุกคนอย่างเท่าที่ควรเมื่อเป็นเช่นนั้นในยุคพัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสารที่ก้าวเข้าสู่ยุคล้อมรวมของกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมจึงจำเป็นต้องมีระบบการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพก่อให้เกิดการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติและประชาชนทุกคนอย่างแท้จริงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550มาตรา47จึงได้บัญญัติเอาไว้ว่าคลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และโทรคมนาคมเป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระองค์กรหนึ่งทำหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่งและกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติและเป็นที่มาของการประกาศใช้พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมพุทธศักราช2553จึงเป็นสาเหตุให้ต้องมีองค์กรอิสระที่เข้ามากำกับดูแลเพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรมและจัดสรรทรัพยากรคลื่นความถี่ในการส่งวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และโทรคมนาคมทั้งหมดเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่ประชาชนทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นจะได้รับไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาวัฒนธรรมความมั่นคงของรัฐรวมถึงประโยชน์สาธารณะอื่นๆซึ่งประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการดำเนินการสื่อสารมวลชนสาธารณะได้อันเป็นจุดกำเนิดของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมของประเทศไทยจะมีคณะกรรมการกำกับดูแลอย่างเต็มรูปแบบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ประกอบไปด้วยคณะกรรมการจำนวน11คนซึ่งล้วนแต่เป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่างๆที่ได้รับการยอมรับในสังคมผ่านการสรรหาและคัดเลือกมาอย่างเข้มข้นก่อนที่วุฒิสภาจะมีมติเลือกภายในกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนดจนได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งขึ้นในวันที่7ตุลาคม2554ยังผลให้ประเทศไทยมีคณะกรรมการกสทช.ทั้ง11ท่านเข้ามาทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมของชาติตามที่กฎหมายบัญญัติไว้และเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติภารกิจกฎหมายได้กำหนดให้กสทช.มีคณะกรรมการย่อย2คณะคือคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์หรือกสทปฏิบัติภารกิจในส่วนเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมหรือกทค.ปฏิบัติภารกิจในส่วนเกี่ยวกับการดูแลกิจการโทรคมนาคมอย่างไรก็ตามการกำหนดนโยบายและตัดสินใจในเรื่องสำคัญสำคัญยังต้องเป็นการตัดสินใจร่วมกันของคณะกรรมการกสทช.ทั้ง11คนโดยมีสำนักงานกสทช.เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานธุรการและการปฏิบัติงานซึ่งมีเลขาธิการกสทช.เป็นผู้ดูแลในการสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจต่างๆของกสทช.จากทั้งสำนักงานกสทช.ส่วนกลางและสำนักงานกสทช.เขตต่างๆที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่อยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศและในวันนี้กสทช.พร้อมแล้วที่จะทำหน้าที่อย่างดีที่สุดในการกำกับดูแลทั้งกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมของประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับอารยประเทศมีการจัดสรรคลื่นความถี่อันเป็นทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามหลักมาตรฐานสากลส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรมในกิจการสื่อสารของไทยพร้อมทั้งคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้บริโภครวมทั้งจัดให้มีโทรคมนาคมพื้นฐานอย่างทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมเพื่อให้ระบบการสื่อสารของประเทศไทยต่อจากนี้สามารถพัฒนาไปยังมีประสิทธิภาพสูงสุดให้คนไทยทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครหรืออยู่ที่แห่งหนใดก็ตามได้รับประโยชน์จากการสื่อสารเพื่อพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของตนได้อย่างเท่าเทียมกันและทำให้การสื่อสารทั้งกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมสามารถนำไปใช้ได้อย่างสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชนทุกคนอย่างแท้จริง